สวัสดีครับที่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Way Home Pixel นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมผจญภัยแบบโลกไลน์นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะมีเกี่ยวกับการคราฟของการสร้างสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองครับผู้ชมครับนี่จะมาในรูปแบบพิกเซลเนาะตัวเกมจริงๆก็จะเป็นแนวตั้งนะครับพอดีผมใช้ในส่วนของตัวแอป rotation control นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอปไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับในส่วนของตัวแอปเปลี่ยนขนาดตัวแนวตั้งเป็นแนวนอนเนาะโอเคนี่ครับก็จะเป็นแนวนอนแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับทำให้ตัวเกมดูน่าเล่นยิ่งขึ้นนะครับในความคิดผมนะแต่จริงๆเขาทำมาให้เราเล่นมือเดียวแบบถนัดท่านผู้ชมครับระบบการยิงก็จะเป็นออโต้หมดเลยนะครับการโจมตีต่างๆเนาะนี่มันก็จะมีพวกสิ่งของต่างๆนี่ครับอย่าลืมพยายามดูด้วยนะเดี๋ยวไปครับนี่ครับอันนี้มาที่เกาะแล้วเนาะมันเหมือนเกมนึงไหมที่เวลาที่เราอยู่ที่เกาะ อะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะมีของใช่ไหมแต่ในเกาะ นี้ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาจัดการก่อนนี่ได้พวกของต่างๆเนาะปึ๊บเราสามารถฟาร์มพวกทรัพยากรพวกนี้มาได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีระบบการคราฟของต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่มันจะเล่นสำรวจเป็นเกาะๆไปเนาะสำหรับตรงนี้นี่ครับผมโอเคก็มันจะเหมือนเกมนึงอ่ะที่มันเป็นเกมจาก PC อ่ะที่มันเป็นตัวขาวๆแล้วผมจำไม่ผิดนะที่มันอยู่ในเกาะแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเค ทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะออกผจญภัยนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนโอเคเราก็เข้าไปในนี้ เสมหะเนี่ยโอ้โหแล้วสตาร์ทเข้าไปเลยนะครับเข้าในตัวภารกิจหรือตัวดันเจี้ยนต่างๆนี่ผจญภัยครับอย่าลืมเก็บของด้วยนะนี่เกาะมันก็จะมีแผนที่แบบนี้นะครับอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับตัวแผนที่ต่างๆเนาะเป็นเกมที่ดีนะใครชื่นชอบพิกเซลนะครับชอบผจญภัยแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยท่านผู้ชมพยายามหนีแล้วเนาะหนีแล้วยิงนะครับฟาร์มไปนี่มันก็จะมีพวกของทรัพยากรบางทีก็มีกล่องแอบๆอยู่บริเวณตรงมุมต่างๆอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมสำรวจด้วยแล้วกันปึ๊บหลบครับนี่แน่เรียบร้อยครับผมไงล่ะนี่อันนี้อะไรอ่ะตัดต้นไม้โอเคเราไปทางนี้ก่อนโอ้โหขึ้นไปนะผู้ชมโอเคอันนี้อ๋อมันเป็นแค่ท่อนไม้ธรรมดาเนาะมีของอยู่เราจะกลับเลยไหมเราน่าจะต้องยิงอ่ะมีสเกลตันแบบสเกลตันน้อยน่ารักมากนะผู้ชม มันน่ากลัวตรงไหนวะอยากได้ฟิกเกอร์สเกลตันแบบนี้เลยเนี่ยดูดิได้ธนูได้ธนูมาโอเคได้ชุดมาอีคริปนะครับอีคริปชุดธนูก็ดูได้นะครับว่าที่เราใช้อยู่หรือว่าอันไหนแรงกว่ากันเนาะอันที่เราใช้อยู่เคลื่อนบนนะครับถ้าเราใส่อีคริปนะครับนี่มันก็จะเป็น10นะครับอีกอันนึงก็หายไปรอบ้าโอเคอันนี้ก็ดูสแตทนะครับเราต้องการสแตทอะไรยังไงนะครับมันมีของต่างๆมากมายเนาะเพลินๆดีผมขึ้นไปข้างบนได้ไหมผมอยากขึ้นไปข้างบนนี่มาเจอกันนี่เรามีชุดแล้วจริงๆอันด้านขวาเนี่ยครับเขาให้เราฮิลใช่ไหมอ๋อเป็นการเลือกสแตทโอเคตอนแรกนึกว่าฮิวเนาะที่เป็นพยาบาลเลือดยังเต็มอยู่เลยก็ฮิวอะไรวะมันเป็นสกิลพิเศษเนาะโอ้โหมอนโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมยืนยิงแบบอีซี่หรือเปล่าได้รองเท้ามาจ้าได้รองเท้ามาตัวเรายิ่งโหดขึ้นนะแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ครับเวลาที่เราเก็บเหมือนเราเก็บพอยต์ถึงนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวสกิลให้เราเลือกนะครับ Attack Boost Multi Arrow นะครับก็คือยิงธนูที่มันเป็นแบบเหมือนจะหลายดอกขึ้นป่ะนี่ครับจริงด้วยแบบนี้โอเคน่าสนใจมากๆท่านผู้ชมเราไปอีกโอ้ติดอะไรกันเนี่ย
กว่าเขาจะมาถึงเรายิงฟรีไปเยอะเลยเนี่ยยิงฟรีไปเยอะเลยท่านผู้ชมโอเคเรียบร้อยได้รองเท้าได้ธนูตัวมินิบอสบิ๊กเบิ้มครับมินิบอสบิ๊กเบิ้มน้องต้นไม้โดนครับนี่จัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเล่นเป็นชั้นๆไปเนาะในส่วนของการสำรวจพวกนี้เนาะมันมีทางให้เราแบบกลับไปบ้านไหมอยากกลับไปบ้านแล้วนะครับโอเคเราวาร์ปกลับแล้วกันเนาะนี่อ่ะรีเทิร์นกลับบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเรานะครับเรามาคุยกับเควสในตัวเนี้ย NPC ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีคำแนะนำนู่นนี่นั่นต่างๆให้เราเรื่อยๆเนาะ นี่ก็รอไปนะครับมีเควสมีอะไรเนาะผมกดข้ามรัวๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะนะทีนี้นะครับเขาให้เราทำการคราฟนะครับเขาให้บลูพรินต์ในส่วนของตัวคราฟตัวแคมป์ไฟมาเนาะเราจะได้การเราจะได้ทำการคราฟแล้วท่านผู้ชมโอเคกดด้านซ้ายมือขึ้นมานะครับแคมป์ไฟเนาะก็กดบิ้วเลยเอาวางบริเวณไหนดีเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าขยับไม่ได้เหรออ๋อตรงนี้แล้วกันโอเคได้แคมป์ไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถอัพในส่วนของตัวแคมป์ไฟนะครับให้เป็นเลเวลอื่นๆได้อีกเนาะสำหรับตรงนี้ จริงๆมีการบิ้วอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับอยู่ที่ว่าเราได้ในส่วนของตัวบูปินหรือเปล่าเนาะโอเคเนี่ยเราก็เล่นประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเราก็ต้องออกไปผจญภัยบริเวณด้านนอกอีกท่านผู้ชมเนี่ยออกไปได้ไหมโอเคเราก็ไปในชั้นต่อไปที่แบบเรายังไม่ได้ไปเนาะนี่มาชั้นหนึ่งอีกแล้วท่านผู้ชมกลับมาชั้นแรกอยู่เนาะดูด้านขวามือครับเป็น1 /7เนาะแต่เหมือนมันใช่ชั้นหนึ่งเหรอวะนี่แน่เรียบร้อยครับเฮ้ยเพลินมากๆเลยนะเจอกล่องว่ะโอเคได้กุญแจนะครับนี่ตัวสเตตัสนะครับถ้าสมมติว่าเราออกจากตัวแมปตรงนี้ไปแล้วนะครับมันจะทำการรีเนาะเราเลือกเลยนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่สามารถกลับได้เลยเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะกลับหรือว่าจะไปต่อเนาะเราจะคุ้นเคยกับสถานที่นะครับแบบนี้ดีเอาอ๋อมันเป็นแบบกับดักนะท่านผู้ชมเดินไปแบบเฉื่อยๆแล้วนี่โอ้โหมอนว้าวเกินไปลูกพี่เกินไปโอเคครับผมเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมประมาณนี้ก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ